เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับน้องเต๋าครับครับภาคภูมิใจอะไรในความเป็นคนไทยมีประเทศไทยมีประเพณีครับวัฒนธรรมเป็นที่น่าภูมิใจมากครับเช่นสงกรานต์นี้เราก็เป็นแบบมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เราได้มีโอกาสมาเจอญาติพี่น้องของเราเองครับก็ดูเป็นประเพณีที่เราให้ความเคารพผู้ใหญ่ได้รดน้ำดำหัวได้อวยพรได้รับพรใช่ครับจากผู้ใหญ่ก็เป็นประเพณีที่สืบสานกันมาเป็นเวลาเนิ่นนานทีเดียวนะครับ